หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของสถานการณ์โควิดประจำวันที่27เมษายน2563บ้านเราเป็นยังไงที่ภูเก็ตซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตก็แจ้งแล้วครับเป็นประจำทุกวันตอนเช้าๆบอกว่าตั้งแต่วันที่5มกราคมจนถึงวันที่26คือเมื่อวานนี้26เมษายน2563จังหวัดภูเก็ตบ้านเราก็มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 207รายเพิ่มมาใหม่อีก1รายเมื่อวานโดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว168รายนะกำลังรักษาพยาบาลอยู่38รายในจำนวนนี้นะในจำนวนนี้นะมีอาการรุนแรงอยู่3รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว1นะเสียชีวิตไปแล้ว1รายนี่ข่าวล่าสุดภูเก็ตบ้านเรานะที่เหลืออาการก็อยู่ในเกณฑ์ดีอีก2-3รายนั่นแหละนะครับทีนี้สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่1รายที่ว่านี้เป็นหญิงไทยอายุ66ปีอาชีพแม่บ้านแล้วก็เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่เคยเป็นมาแล้วในรายที่204อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางบ้านเรานี่แหละจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันไม่มีอาการป่วยแล้วคนนั้นนะคนก่อนหน้านั้นแต่คนใหม่เพิ่งเป็นนะครับแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง3คนนี่ข้อมูลล่าสุดเสียชีวิตไป1รายนะเพิ่งเริ่มทีนี้ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการสืบสวนควบคุมโรคป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่บางเทาแล้วก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ทั้งนี้ในช่วงถือศีลอดนะคณะกรรมการก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่นเนี่ยขอให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะครับการรับประทานอาหารละศีลอดก็ควรทานที่บ้านห่างๆกันมากกว่า1เมตรและก็งดการพูดคุยกันสำหรับประชาชนทั่วไปคณะกรรมการก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกระจายไปสู่บุคคลที่เรารักเพราะเราไม่รู้นี่นะเวลาพูดไปมันฟุ้งและน้ำลายนะครับถ้าหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยจมูกไม่ได้รับกลิ่นลิ้นไม่ได้รู้รสชาติอะไรปวดหัวถ่ายเหลวไปพบแพทย์เป็นการด่วนอันนี้อาการสัญญาณบอกนะครับบ้านเราก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1เนี่ยล่าสุดทีนี้เรามาดูทั้งประเทศตัวเลขอัปเดตเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับวันนี้ยังไม่ออกมาผู้ป่วยใหม่15รายผู้ป่วยสะสม 2,922 รายเสียชีวิต51รายนะครับก็ยอดก็ยังไปเรียบๆอยู่กลับบ้านได้แล้ว 2,594 รายถ้าถามว่า15รายมาจากไหนล่ะครับคุณนรงค์15รายมาจากผู้ป่วยรายใหม่นะครับจากการเฝ้าระวังและระบบบริการ8รายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม4รายกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อนหน้านี้อีก4รายก็เลยรวมเป็น8รายมาใหม่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน4รายเนี่ย
แต่คาดว่าจำนวน3รายนี่ไปเที่ยวห้างไปตลาดนัดไปชุมชนต่างๆไปตลาดนัดไปห้างไปชุมชนจริงๆห้างก็ปิดนะพูดถึงนี่อย่างบ้านเราอย่างเซ็นทรัลหรืออะไรต่างๆใหญ่ๆเขาปิดเปิดให้เฉพาะธนาคารไปจ่ายเบี้ยจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านผ่อนรถยังเปิดอยู่นะครับเซ็นทรัลภูเก็ตนะครับส่วนของมุมอาหารก็ฟู้ดคอร์ทก็ปิดแต่ว่าท็อปยังเปิดอยู่นี่เซ็นทรัลไปบ่อยแถวๆนี้แมคโครก็ยังเปิดล่ะถ้าเป็นภูเก็ตนะครับแมคโครโลตัสเปิดอยู่นะเอ้ากลับมาคุณณรงค์นะมีการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่ยะลาพบไป2รายผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้าสเตตวอลันเทียนะจากมาจากนู้น UAE 4รายเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อีก5รายเป็น9นะครับนี่เป็นตัวเลขจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทั่วทั้งโลกเอาไปดูทั่วทั้งโลกป่วยทั้งหมด 2,914,093 รายเสียชีวิตไปแล้ว 22,985 รายนะครับตายไปตั้ง 200,000 กว่าอู้ยมากมายกายกองอย่างรวดเร็วแป๊บเดียว นะครับนี่แหละคือตัวเลขที่น่าตกใจนะต้องระวังเราก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงใกล้จะผ่านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีการประชุมแหละทางรัฐบาลเราว่าจะผ่อนคลายปลดล็อกนู่นนี่นั่นให้เปิดนู่นเปิดนี่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเปิดมันจริงๆตู้มเดียวนี่ก็เดี๋ยวเป็นแบบสิงคโปร์อยู่กันลำบากทีนี้นะครับจะอยู่กันลำบากจะเข้าจะออกนี่ลำบากเลยแต่กลับมาก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วครับเหมือนที่อู่ฮั่นเนี่ยแหละร้านอาหารกลับมาก็ยังซื้อของกลับบ้านอยู่ยังไม่ให้กินข้าวที่ร้านอาหารอยู่ลำบากอยู่ที่อู่ฮั่นนะประมาณนั้นหนึ่งถ้วยกาแฟในคลื่น 90.5 ที่ผมจัดก็จะเน้นไปทางต่างประเทศนะครับเพราะว่าในประเทศต้องฟัง 96.75 คุณวัชรีเขาจัดอยู่ที่นั่นรายการเหมือนกันชื่อรายการเหมือนกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำกันนะครับทีนี้เราไปดูการรายงานข่าวจากต่างประเทศไปดูสำนักข่าว CNN อ้างอิงตัวเลขจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อคืนนี้แหละครับพบว่าอเมริกานี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลย 53,751 อันนี้ตาย51ศพต้องเรียกอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมนะ 938,072 คนนะครับที่นิวยอร์กซิตี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด 17,126 ศพต้องเรียกว่าศพคนเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละยอดเสียชีวิต 200,000 กว่านะติดเชื้อรวมทั้งโลก 208,000 แล้วตอนนี้เกือบจะ 300,000 แล้วหนังสือพิมพ์ The Guardian เรียนรายงานว่าชาวอเมริกันเป็นจำนวนมากตอนนี้แห่ออกไปที่ชายหาดเมื่อวานเนื่องจากว่าหนึ่งในเคาน์ตี้ของรัฐฟลอริดาออกมาอนุญาตนะครับและรัฐแคลิฟอร์เนียบอกร้อนเหลือเกินมันมีคลื่นความร้อนเข้ามาร้อนถึง32องศาเซลเซียสอุ้ยถ้าเป็นบ้านเราสบายนะครับ32องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นอเมริกาอุ้ยมันร้อนตับแลบอยู่ไม่ได้ต้องมาพึ่งลมพึ่งแดดอย่างนั้นอาบแดดชอบทีนี้เขามันชายหาดเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซอมอนุญาตให้ชาวแคลิฟอร์เนียสามารถออกไปในที่เปิดโล่งได้แต่ยังต้องการให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
นะครับโดยมีการเปิดบางชายหาดในช่วงสุดสัปดาห์พบว่ามีหาดทรายมีหาดบางส่วนในแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้คนก็เข้าไปบางคนก็กล้ากล้ากลัวบางคนก็ไม่ไปครับใช่ไหมมันยังอยู่ในช่วงที่รู้สึกคนอเมริกาเนี่ยอเมริกันเสียชีวิตเยอะนะเสียชีวิตเยอะตอนแรกก็ไม่คิดอย่างนี้เหมือนกันนะตอนที่มันระบาดหนักๆประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับอเมริกาก็อย่างว่าอยู่ที่จีนนู่นไม่มาหรอกประมาณนั้นนะครับไม่ละมาถึงบ้านเราหรอกก็คืออยู่ไกลเกินไม่มาก็ประมาทสุดท้ายก็เป็นทั้งประเทศอะไรเนี่ยนะตายไปตั้งเยอะตั้ง53,000ที่อเมริกาทั้งนี้พบว่าเวนทูราเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของ LAเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้ามาเดินบนชายหาดหรือสะพานแต่ชี้ว่ายังไม่สามารถที่จะไปนั่งบนชายหาดหรือตกปลาเล่นได้ผ่อนคลายนี่นะก็สำคัญเหมือนกันนะเรามาดูนะอยู่แต่บ้านมันอึดอัดเหมือนกันถ้าอยู่ในคุกเนี่ยคงจะลำบากกว่านี้นะใช่ไหมถือว่าสบายกว่าในคุกก็แล้วกันนะในเรือนจำไปไหนก็ไม่ได้คนก็แออัดอุ้ยเหม็นเหงื่อเหม็นใครในนั้นส่วนที่ชานเครเมนเต้และออเรนคาวตี้สภาของเมืองนี่ก็โหวตให้มีการเปิดชายหาดอีกครั้งเพื่อสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่าเดินไปเล่นไปว่ายน้ำเล่นเซิร์ฟแต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั่งบนชายหาดหรือรวมกลุ่มสังสรรค์ปาร์ตี้กันนะครับและทางของเมืองเนี่ยก็ยังจำกัดการเข้าใช้ในบริเวณลานจอดรถรวมไปถึงร้องขอไม่ให้คนต่างถิ่นเข้ามาใช้ชายหาดวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมแต่อยากจะไปเล่นให้ผ่อนคลายแต่ที่ LA พบว่าหาดชื่อดังซึ่งรวมไปถึงถนนเรียบบริเวณหาดเวนิสชื่อดังนั้นตลอดจนสะพานท่าเรือและสวนสาธารณะก็ยังคงปิดเป็นส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เปิดหมดนะครับก็คล้ายๆปลดล็อกนอกจากนี้ท่านรัฐโอคลาโฮมารัฐจอร์เจียแล้วก็รัฐอลาสก้าก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดตายโดยผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมาและรัฐจอร์เจียเขาระบุเลยว่ามาจากพรรครีพับลิกันอนุญาตให้ร้านทำผมและร้านสปาสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงร้านทำผมบางทีก็ผมงอกอยากจะยอมผมเห็นไหมล่ะ ผมยาวก็อยากจะตัดผมอยากให้คนมันสระอะไรนะร้านทำผมก็ขาดรายได้ที่อเมริกานะกลับมาผ่อนคลายบ้างเขาคงจะใส่อะไรต่างๆมากมายต้องใส่แมสใส่เฟสชิลอะไรสุดแล้วแต่นะตรงนี้ส่วนใหญ่คนตัดผมก็ชอบคุยกับคนนั่งให้ตัดผมคุยกันร้านตัดผมเหมือนกับเพชรเซ็นเตอร์เลยศูนย์กลางข่าวที่นั่นนะครับคุยกันน้ำลายก็ฟุ้งไปแหละนะก็ต้องป้องกันกันเดี๋ยวไปดูวันนี้ทางไทยบ้านเราจะทำยังไงร้านตัดผมไปดูที่อเมริกาก่อนเดี๋ยวค่อยว่าประเทศไทยส่วนที่รัฐอลาสก้าก็พบว่าได้อนุญาตให้ภัตตาคารและก็ร้านอาหารสามารถอนุญาตให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ที่รัฐมิชิแกนผู้ว่าการรัฐเกตเชนวิทเมอร์ได้ขยายมาตรการอยู่แต่ในที่พักนะครับให้อยู่แต่ในบ้านไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนู่นแหละครับอีกครึ่งเดือนเลยอเมริกานะครับรัฐมิชิแกนต่างจากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะซึ่งประสบปัญหาการระบาดมากที่สุดออกมาเตือนอีกครั้งว่าหากอนุญาตให้ธุรกิจเปิดเร็วจนเกินไปก็จะมีอันตรายคือนิวยอร์กนี่เป็นศูนย์กลางการระบาดที่อเมริกาเลยนะครับคนล้มหายตายจากเป็นหมื่นก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่านิวยอร์กก็รู้อยู่แล้วตรอกซอกซอยโอ้ยแออัดยัดเยียด
ผมไม่เคยไปหรอกนะครับแต่ว่าศึกษาค้นคว้ามาที่นิวยอร์กมันเป็นเมืองหลวงคล้ายๆเป็นเมืองหลวงนั่นแหละเมืองกรุงเทพอย่างเงี้ยแหละเมืองใหญ่เห็นไหมตรอกซอกซอยก็มีเยอะสลัมก็มีแยะปะปนกันไปคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยก็เยอะก็นั่นแหละเสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันที่นิวยอร์กก็ยังไม่เปิดให้มีการค้าขายก็จะปิดล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่15เดือนนะนะครับทีนี้เรามาดูประเทศคิวบานะครับประเทศคิวบาก็ส่งแพทย์นะครับไป216คนไปยังแอฟริกาใต้แล้วก็มีหน่วยการแพทย์คิวบากว่า20หน่วยถูกส่งออกไปช่วยทั่วโลกในวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19 นี่แหละไปช่วยชาวบ้านเขาคิวบานี่เป็นประเทศเกาะเล็กไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นประเทศเกาะอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกานะครับไม่ค่อยถูกอเมริกาเท่าไหร่แต่เขาก็มีหมอมีอะไรส่งไปช่วยชาวบ้านเขานะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคิวบาส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปมากมายก่ายกองเลยแหละหลายพันคนออกไปช่วยชาวแอฟริกันแล้วก็หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนรวมไปถึงยุโรปไปถึงอิตาลีไปถึงนู่นแหละเพราะอิตาลีเขาก็ลำบากมากก็ไปช่วยอิตาลีอยู่ลำบากในอิตาลีตายเป็นหมื่นกันนะครับสำหรับสถานการณ์ผ่อนคลายการปิดเมืองในยุโรปล่าสุดพบว่าเด็กๆในสเปนจะสามารถมาสูดอากาศหายใจแหมเหมือนติดคุกนะครับออกมาเดินเล่นนะออกมาเดินชิวๆได้บ้างหลังจากที่ปิดตายอย่างสิ้นเชิงห้ามออกมาในสเปนก็ระบาดหนักมีคนตายมากมายก็ผ่อนคลายหลังจากใช้มาตรการล็อกดาวน์44วันผ่านไปนะเด็กๆที่อยู่ในแต่บ้านนี่ก็ออกมาเล่นนะมาเดินเล่นนำของเล่นมาเล่นถนนบ้างอะไรบ้างอะไรครับตามภาษาเด็กๆนะครับและจะต้องอยู่ภายในรัศมี1กิโลเมตรที่ห่างจากบ้านตัวเองห้ามเกินกว่านั้นสเปนก็ตายเยอะครับเพราะว่าเขามีฟุตบอลเขาแข่งขันเขามีปาร์ตี้เขาชอบปาร์ตี้กันน่ะต่างประเทศนะปาร์ตี้ปิ้งย่างนะมาอาบแดดอาบอะไรก็ปะปนกันไปนะมีผับมีบาร์คือต่างประเทศเขาไม่เหมือนบ้านเราอ่ะนะพวกร้านอาหารเนี่ยบ้านเราจะเปิดโล่งๆนะแต่เท่าที่ต่างประเทศเนี่ยร้านอาหารหรือร้านขายอาหารก็จะปิดหมดเลยถ้าเราดูข้างนอกเหมือนไม่มีคนแต่ข้างในคนเต็มทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคุณนะเรามันหนาวครับ เขาต้องปิดล็อกขังตัวเองไว้แต่ในบ้านถ้าเปิดมันเย็นใช่ไหมล่ะ นั่นแหละดูข้างนอกเหมือนไม่มีคนแต่ข้างในคนเต็มการติดเชื้อมันก็ง่ายนะครับส่วนทางอิตาลีก็บอกว่าหน้ากากอนามัยที่แจกจ่ายให้กับแจกฟรีนะครับเริ่มแจกฟรีเลยให้กับคนชราให้ตำรวจเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่ขนส่งนะครับแล้วทางอิตาลีเขาจะล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะอันนี้ต่างประเทศทีนี้เรามาดูทางกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษก็ได้แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก813ศพนะครับในขณะที่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 20,000 ไปแล้วนะครับเสียชีวิตเยอะเหมือนกันทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษก็ยอมรับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตชี้ให้เห็นว่านะครับประเทศอังกฤษยังไม่พ้นจากวิกฤตโควิด-19 ระบาดแล้วก็เตือนไปถึงประชาชนชาวอังกฤษต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะอยู่ห่างกันหน่อยเวลานั่งเวลากินข้าวอะไรเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสกัดการแพร่เชื้อไวรัส
ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามทำให้ประเทศอังกฤษกลับสู่สภาวะปกติแต่จะไม่ยกเลิกการล็อกดาวน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับก็ยังปิดเมืองปิดประเทศเขาอยู่ในตอนนี้นะนะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ลำบากนะดังนั้นทุกอย่างมันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในบ้านที่สเปนก็มีการผ่อนปลนการล็อกดาวน์แล้วก็อนุญาตให้ประชาชนออกกำลังกายและเดินเล่นนอกบ้านได้นะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนี้อันนี้เริ่มผ่อนคลายแต่วันที่2นู่นแหละเดือนหน้าทีนี้ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเงื่อนไขทำไมต่อเนื่องก็ยังวันที่2ยังไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวสเปนต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสเปนชี้แจงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมา28เมษายนคือวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมนะสเปนก็ประชุมครม.วันอังคารเหมือนกันแหละครับว่าจะเอายังไงจะขยายต่อวันที่2พฤษภาคมหรือไม่แต่ว่าตัวเลขไม่ลดเขาก็จะไม่ขยายแหละครับตัวเลขไม่ลดเนี่ยเขาก็จะขยายยาวแต่ถ้าลดก็โอเควันที่2เสียชีวิตเยอะครับสเปนอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีโอ้โหนะประมาณนั้นทีนี้สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกเนี่ยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว2,900,000ตายไป2,600,000โดย10ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งครองแชมป์อยู่ตอนนี้คืออเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับประมาณ 980,000 ตามมาด้วยสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษตุรกีอิหร่านจีนรัสเซียด้วยนะครับวันก่อนท่านปูตินท่านออกมาบอกนะครับว่าหมดแล้วนะไม่มีนะกลับมาอีกนะครับรัสเซียนะครับในขณะที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่เชื้อนี้นะครับตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยที่จะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับที่อยู่มณฑลหูเป่ยเนี่ยตอนนี้จำนวนผู้ป่วยลดต่ำเหลือ50คนเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องมากว่า20วันแล้วนะครับที่อู่ฮั่นก็กลับมาก็ไม่ปกติแล้วครับหมายความว่าร้านค้านู่นนี่นั่นจะเปิดให้คนไปนั่งกินรวมกันที่ร้านแบบเดิมก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกลับบ้านแล้วร้านเองก็ไม่ทำอย่างนั้นอยู่ยังไม่ปกตินะอย่างที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยสถานการณ์เขาก็น่าจะผ่อนคลายไปในทางที่ดีก็ขอภาวนาบ้านเราก็กำลังประชุมกันเครียดอะตอนนี้ว่าจะเอายังไงจะขยายหรือว่าจะเอาแค่นี้วันที่30ประมาณนั้นนะครับในขณะที่5ประเทศในกลุ่มอาเซียนบ้านเราก็มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับสิงคโปร์อันดับ1เลยรองลงมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าประเทศลาวประเทศเมียนมาเนี่ยหรือประเทศเวียดนามกัมพูชาแถบนี้ติดเชื้อน้อยนะครับนะครับเมื่อสังเกตแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าทำไมเขาติดเชื้อน้อยนะเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเขายังมีอยู่เพราะว่าความไม่มั่วยังมีอยู่เยอะไม่มั่วนะเขาอยู่แบบเรียบๆอยู่แบบง่ายๆไม่ได้มีอบายมุขมากมายก่ายกองเหมือนบ้านเราบ้านเราเยอะนะครับบ้านเราเยอะนะครับก็เป็นที่น่าหนักใจทีนี้นะทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะปรับพื้นที่บริเวณห้องนิทรรศการชางงีปรับทำไมล่ะตรงนี้ปรับเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ชั่วคราว
เพื่อให้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ที่ติดเป็นแรงงานต่างชาตินะครับซึ่งศูนย์นิทรรศการชางงีสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 4,000 เตียงแล้วก็สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้วมากกว่า 12,000 คนสูงที่สุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว12ศพคราวนี้12คนบางทีข่าวเนี่ยผมก็มาดูเนี่ยทำไมเขาใช้คำว่าเสียชีวิตทำไมใช้ไม่ใช้คำว่าตายก็เปิดหาเหมือนกันคาใจอยู่นะครับหาข้อมูลคือในสภาพนี้เนี่ยคือประเทศไทยบ้านเรามีคำเยอะแยะเลยผมไม่เอามานะไม่ได้ติดมาตั้งแต่มรณกรรมอนิจจกรรมอสัญญกรรมสิ้นชีพิตักไสสวรรคตสิ้นพระชนเนี่ยเขาจะใช้ต่างกันแต่มาดูว่าตายกับเสียชีวิตเนี่ยใช้ได้ทั้งสองคำนะครับตายกับเสียชีวิตนะครับแต่ทางภาษาราชการเขาก็จะใช้คำว่าเสียชีวิตมันเป็นคำสุภาพนะถ้าตายก็ไม่ใช่ไม่สุภาพนะเขาไม่นิยมตายก็ตายตายภาษาชาวบ้านตายง่ายๆโลกนี้ตายง่ายๆบางทีเนี่ยคนตายเขาเรียกว่าศพก็ไม่ใช้คำว่าศพจริงๆก็ต้องศพตาย30ศพ40ศพอะไรก็ว่าไปอันนี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งบางทีท่านก็สงสัยนะชาวบ้านเอ๊ะยังไงถามไถ่กันมาเหมือนกันนะครับนะเอาละนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเล่าให้ฟังทีนี้มันมีข่าวอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเท่าสักเท่าใดนะข่าวนี้คือข่าวคิมจองอึนบางคนก็บอกว่าตายแล้วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยเด็กดื้อเนี่ยบางคนก็เรียกอย่างนั้นแก้มปองปองเนี่ยใช่ไหมข่าวล่าสุดผมก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลว่าตายจริงไหมเล่าประมาณนี้ข่าวบอกว่ามีคณะแพทย์จากประเทศจีนแหละครับเดินทางไปที่เกาหลีเหนือซึ่งจีนกับเกาหลีเหนือเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ดินแดนติดต่อกันด้วยแหล่งข่าวสองคนเปิดเผยว่าแต่ว่าไม่เปิดเผยชื่อตัวเองคณะผู้แทนซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมการค้าอากรมการระหว่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปยังเกาหลีเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีที่23เมษายนทางนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถติดต่อกรมการระหว่างประเทศจีนเพื่อขอคำยืนยันได้และก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนเช่นกันไม่รู้ใครจะให้สัมภาษณ์ล่ะครับอย่างนี้นะข่าวแบบนี้เว็บไซต์ Daily NK ซึ่งเป็นสื่อของผู้ลี้ภัยโสมแดงโสมแดงคือเกาหลีเหนือในกรุงโซลรายงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าคิมจองอึนนั้นอยู่ในระหว่างการพักฟื้นจากการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเมื่อวันที่12เมษายนนะเมษายนปีนี้นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าระหว่างประเทศจีนคนหนึ่งออกมาปฏิเสธรายงานของ CNN ที่ว่าอาการทรุดหนักเข้าขั้นวิกฤตขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าไม่พบสัญญาณผิดปกติใดๆจากกรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือแล้วเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งใหญ่สุดที่อเมริกาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดในทำนองว่าเอ้ยมันจะใช่เหรอประมาณเนี้ยนะข่าวลือนั่นน่ะที่คิมป่วยหนักนั่นน่ะอันนี้พญาอินทรีพูดนะผมว่าไม่ถูกต้องนะนะครับพูดกับสื่อมวลชนน่ะโดนทำนะครับทีนี้แหล่งข่าวในเกาหลีใต้คนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์บ
บอกว่าจากข่าวกรองที่พวกเขาได้รับมาผู้นำคิมจองอึนยังมีชีวิตอยู่แล้วน่าจะปรากฏตัวออกสื่อเร็วๆนี้ยังไม่ตายพูดยังไงเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งซึ่งเข้าถึงข่าวกรองของอเมริการะบุว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคิมจองอึนมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าไม่มีข้อมูลใดๆที่บ่งชี้ว่าเขาป่วยหนักถึงขั้นโคม่าหรือจะมีข่าวหรือจะไม่สามารถปรากฏตัวต่อสาธารณชนได้ที่ข่าวที่อ่านมาเนี่ยหาข้อมูลมาไม่มีใครยืนยันเป็นตัวเป็นตนนะครับว่านายคนนี้ชื่อนี้เปิดเผยว่าไม่มีเจ้าที่ระดับสูงของจีนก็ไม่มีชื่อนักข่าวก็อ้างแหล่งข่าวนู่นอ้างแหล่งข่าวนี้นะครับบางทีเปิดดูใน YouTube ก็อุ้ยวิเคราะห์ข่าวเป็นวรรคเป็นเวร บางคนบางประเทศก็อยากให้คิมจองอึนตายไปพลๆซะนะอีกประเทศหนึ่งก็บอกอย่าเพิ่งตายก่อนอะไรประมาณนี้นะขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคิมจองอึนเนี่ยแกปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือนะครับในครั้งสุดท้ายนะเมื่อวันที่11เมษายนนะแต่วันที่11เมษายนนี่เข้าประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคแรงงานอยู่แต่ว่าพอเป็นวันพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีคิมอินซุงซึ่งคิมอินซุงเป็นปู่ของคิมจองอึนนะครับใช่ไหมก็ไม่มาไม่เห็นหน้าพอไม่เห็นหน้าก็ลือแล้วครับทีนี้กรมข่าวกรมเจ้าลือนี่ก็ลือกันไปต่างๆนั่นนะว่าอุ้ยไปแล้วไปสวรรค์แล้วประมาณนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นหน้าแล้วเตรียมหลายๆอย่างอยู่นะครับจริงๆแล้วคิมจองอึนเนี่ยอายุอนามแกน่าจะราวๆ36ปีนะครับแล้วก็เคยหายหน้าหายตาไปจากสื่อประมาณ1เดือนเมื่อปี2014นะครับแล้วก็มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งว่าขาเดินกระเพลกกระเพลกไม่รู้ไปเดินหกล้มที่ไหนนานมาแล้วนะครับข่าวลือเรื่องปัญหาของคิมจองอึนนั้นเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเนื่องจากคิมจองอึนเป็นคนสูบบุหรี่จัดแล้วก็อ้วนท้นสมบูรณ์ผิดหูผิดตาหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือในปี2011นะครับแล้วเจ้ากรมข่าวลือท่านก็ลือต่อไปอีกว่าคนตระกูลนี้เคยมีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่หลายคนรู้ดีนะครับซึ่งคิมจองอิลนี่เป็นพ่อของคิมจองอึนนะก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเหมือนกันในตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะถึงแก่อนิจกรรมภาษาไทยผมก็เรียกยากเหมือนกันนะบางทีเสียชีวิตอนิจกรรมสัญญกรรมระดับไหนลำดับไหนมีหมดแหละนั่นแหละนะครับคิมจองอึนนี่ถือว่าเป็นทายาทรุ่นที่3ที่รับการสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อปี2011นะครับก็คือปี2554ใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นแล้วคิมจองอึนเองไปจีนมา4ครั้งตั้งแต่ปี2018แล้วก็ปีที่แล้วก็ไปพบสีจิ้นผิงนี่ข่าวล่าสุดต้นชั่วโมงของวิทยุประเทศไทยก็บอกแล้วว่าพบรถไฟรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟประจำตำแหน่งของตระกูลคิมจอดอยู่น่าจะไปพักผ่อนเป็นอย่างนั้นคือคนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ชอบนั่งเครื่องบินนะครับไม่ชอบนั่งเครื่องบินก็ชอบนั่งรถไฟที่ชอบนั่งรถไฟเพราะว่าเวลามันตกมันก็ไม่ตายง่ายประมาณนั้นแต่ถ้านั่งเครื่องบิน
ตกนี่ตายอย่างเดียวหรือว่าถูกสอยนะครับถูกสอยจากดาวเทียมแล้วแต่นะสอยได้ง่ายเขาก็ไม่ชอบที่จะขึ้นเครื่องบินแต่ตอนไปพบโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็นั่งเครื่องบินไปก็เสียวๆอยู่ที่สิงคโปร์จะได้ไหมตอนนั้นต่อจากนั้นก็มาคุยกันที่เวียดนามไปคุยที่เวียดนามเขาก็นั่งรถไฟไปผ่านจีนไปนะครับอันนี้คือคิมจองอึนเห็นไหมนะครับไม่ยังไม่ตายข่าวคือยังไม่ตายตอนนี้แต่ถ้าตายแล้วหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเป็นทางการนะครับเขาคงจะมาออกประกาศทางหน้าจอโทรทัศน์นะผมก็ดูเคยดูข่าวตอนที่คุณพ่อเขาเนี่ยถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วก็ผู้ประกาศก็มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะครับเวลาประกาศไปก็ร้องไห้ไปนะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีเหนือที่เขารักผู้นำมากนะครับเอาละครับชั่วโมงนี้คงจะพอแล้วเราจะไปฟังเพลงกำลังใจคนไทยให้คุณช่วงโควิด-19 ช่วงนี้คนขับร้องนั้นคือครูธเนศศรีสวัสดิ์เป็นครูที่วิทยาลัยเทคนิคถลางเสียงคล้ายกับจักรพันธ์อาบขอนบุรีคล้ายๆกันผมฟังดูแหละอ่ะลองไปฟังดูเดี๋ยวชั่วโมงที่2กลับมาพบกับสงครามอ่าวเปอร์เซียสักครู่กลับมาครับอดทน
ใจกล้าแกร่งส่งแรงเป็นพลังรอหวังวันใหม่สยามเมืองยิ้มภาพความเอ็นอิ่มจะขึ้นคนไทยด้วยรักและความห่วงใยกำลังใจคนไทยคุณSO 47 FM 90.5